เดี๋ยวสักครู่เนาะก็เข้ารายการก่อนก็เจริญพรมายังคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลเนาะสำหรับเดีเฮียน หลวงพี่บันทึกเป็นเทปเนาะตั้งก็ช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาแต่ว่าวันนี้เลดนิดนึง <laughs> อุบัิเหตุอุบิเหอ่าแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณสิบเจ็ดนิกาสามสิบนาทีหลวงพี่จัดชั่วโมงครึ่งอ่าเพราะว่าตอนแรกว่าจะสองชั่วโมงนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าขอเวลาเพราะหลวงพี่ต่อด้วยทําวัดเย็นตอนหกโมงอันนี้จัดในกุติอืม <c oughs> ก็ตอนเช้าก็จะเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพราะว่าหลวงพี่ต้องมีหน้าที่คือล้างหน้าล้างพระพักพระพุทธเจ้าพระพระประธานเนาะอืมก็จึงเป็นอะไรที่จะต้องทําทุกเช้าจนกว่าจนกว่าหลวงพี่จะหมดหน้าที่ตัวเองก็คือวันที่เอต้องต้องเป็นสิบสองสิบสองเดือนหน้านั่นคือหลวงพี่หมดหน้าที่ <c oughs> นะตรงนี้ก็ กลับมาเป็นในส่วนของอเป็นคารวมแต่ว่าเป็นคารวะธรรมที่ดีเป็นอุบาสกที่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นหมดหน้าที่ในการปีนขึ้นไปแล้วก็ล้างพระพักของท่านทุกเช้า <c oughs> เดี๋ยวต้องบอกก่อนในช่วงตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่คุณโยมมักจะส่งคลิป อะไรไหมหลวงพี่เยอะอะลยก็ขอบคุณมากที่เลือกหลวงพี่ให้เป็นผู้ตอบเนาะก็ถ้าเป็นคารวาสนี้ตอบได้ไหมก็ตอบได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือด้วยด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของผู้ตอบมิได้อยู่ในส่วนของเอ้ยความเป็นพระหรือว่าเป็นคารวาสซึ่งหากหลวงพี่เป็นคารวาสรมเนี่ยหลวงพี่ก็มิใช่ว่า โอ้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่านเรียกวอ <c oughs> อืมลงพี่เดียวครับอา้าววอสองอ้าววายังไงผมแม่จะขอตัดไฟครับ <c oughs> นานไหมเอย อ๋อเรื่องเรื่องใหญ่แล้ว <c oughs> โอ้โหอา่าเป็นช่วงที่โยมเขากำลังวางสายไฟก็เลยจะขอตัดไฟก็ <c oughs> าตามเหตุปัจจัยอืมนะตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก้ <c oughs> ตามเหตุอนะเนาะท่านจะตัดก็ตัดเลยไหมหลวงพี่อ่อเดี๋ยวขอ ขอหลวงพี่เซฟก่อนเนาะ,ะนิดนึงนิดนึงพอดีกำลังไลฟ์สดอยู <c oughs> อ่แย่แล้วขออภัยทุกทุกท่านไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเพียงแต่ว,ว่าอเดี๋ยวขอขอแป๊บนึงนะไลฟ์ของแท้หลวงพี่ขอเซฟสามสิบพวุฒิภูมิก่อนขอข,ขอเซฟงานนิดนึง อพอดีหลวงพี่ทำสามสิบเอ็ดภพภูมิเอาไว้คุณโยมแล้วก็เป็นช่วงของเป็นการตรวจทานว่าต้องต้องเติมอะไรไหมหรือว่าจะต้องใส่อะไรไหมเป็นการจัดหน้าอีกรอบหนึ่งรอบที่สามก่อนที่เดี๋ยวหลวงพี่จะต้องบอกบุญแหละแต่ว่าเป็นการบอกบุญนู่นประมาณสิ้นเดือนเพราะว่าหลวงพี่จะต้องทําอะไรให้จบก่อนแล้วก็ต้องให้ร้านเขาตีราคา ถ้าไม่ตีราคาเนี่ยมันพูดยากเนาะอะ่ในส่วนของตรงนี้ <c oughs> อืมไม่งั้นหลวงพี่จะไม่เห็นคําถามเลยอืมถ้าโยมตัดไฟนะตอนนี้เอ่ออะไม่เป็นไรทำเท่าที่ทำได้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> อขออนุญ,ญาตไม่ไม,ไม่ไม่กระทบเพราะว่า อในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ผง <c oughs> พี่ก็จะใช้เน็ตของต้มตัดบอลนะครับเอ,อ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอืมสักครู่นะคุณโยมเอาตัดไปตัดได้เลยเนาะโยมจะตัดไฟละ <c oughs> เดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อน อ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลจะใช้วิธีการในส่วนของเป็นแบบแบบของอันนี้เด็เสียงหลวงพี่ชัดเนาะคุณโยมโอเคโอเคเดี๋ยวมันก็จะมืดไม่เป็นไรอืม นี่ทั้งหมดทั้งมวน <c oughs> เดี๋ยวนะเนาะอ่ท่านตัดได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> เนาะอืมคิดว่านานไหม <c oughs> ตามเหตุตามเหตุอ่ะต่อเลยไม่ต้องสนใจ <c oughs> เอามาในส่วนของนะตรงนี้หลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจริงๆหลวงพี่เพิ่งลงจากดอยสุเทพมาไม่ไม่ถึงดอยหรอกก็คือเป็นช่วงของฐานที่จะต้องทำการเ,าเรียกว่าถางทำความสะอาดพื้นที่ในวันที่ยี่สิบเอ็ดอังคารหน้า,าวัดไฟหินต้องไปเปิดบูธเนาะ เรียกว่าเป็นคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเขาเรียกเปิดเปิดบูธณตรงนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งก็ทำมาสามสิบกว่าปีแล้วล่ะ <c oughs> มาเขาทําก่อนหลวงพี่ที่ทำเป็นประเพณีเตวขึ้นดอยนอนในวันที่ยี่สิบเอ็ดและที่สําคัญก็คือมันเป็นวันดีนะคุณโยมวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยวัตถุประสงค์ในการขึ้นไปบนดอยสุเทพนั่นก็คือว่า เราเราท่านท่านในในเขตของภาคเหนือหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างนี้ว่าในการเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นในกุศโลบายของความเป็นพระพุทธศาสนาของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพเปรียบเสมือนทางทางขึ้นไปสู่เรียกว่าเส้นทางของพระอรหันต์นั่นคืออะไรนั่นคือหมายถึงว่า เมื่อเราไปถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วความปัศจ,จากซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะถึงพระนิพพานตามที่ตั้งใจอแต่คราวนี้ด้วยในส่วนขององค์ประกอบต่างๆของดอยสุเทพเนี่ยท่านจึงทําเป็นกุศโลบายครูบาเจ้าสีวิชัยนะหลวงพี่เล่าให้ฟังว่าในส่วนของกุศโลบายตรงนั้นก็คือวัดศีโซดาเนี่ยตัวแทนของอการปฏิบัติที่เรียกว่า เป็นอย่างคารวะธรรมของเราที่มีศีลรักษาศีลเท่าชีวิตจิตใจนั่นคือการบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นจะเกิดขึ้นณนะตรงนั้นนั่นแหละจอบแรกจึงเกิดขึ้นณนะตรงนั้นเลยก็คือวัดสีโสดาเขาจึงเป็นตัวแทนของโสดาบันพอขึ้นไปหน่อยหนึ่งถูกไหมพอขึ้นไปหน่อยนึ่า มันจะเป็นในส่วนของอนาคามเออวัสกิธาคามีสกีทาคามีนั่นก็คือตัวแทนของคําว่าสกิธาคามีก็คือวัดภาราชณตรงนี้นี่เองจุดของวัดภาราชนั้นเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งครูบาเจ้าสีวิชัยนั้นอนำอาอุปกรณ์ไปพักไว้ก่อนตอนที่ทําทางนี่นะเพราะฉะนั้นาการขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยไม่ใช่เงินรัฐบาลแต่เป็นเงินที่โยมทั้งหลายเนี่ย ทำบุญกับครูบาเจ้าศีวิชัยแล้วจากนั้นจึงท่านทงทั้งข้าหาบดีหมายถึงพ่อค้าเราข้าหาบาดีข้าราชการบางส่วนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนารวมไปถึงประชาชนเนี่ยก็ร่วมกันเนี่ยร่วมกันทั้งลำพูนทั้งเชียงใหม่มาร่วมกันทําทางขึ้นดอยสุเทพเห็นไหมด้วยงบประมาณของอเงินที่บริจาค เนี่ยทำบุญให้กับครูบาเจ้าสีวิชัยท่านก็สร้างขึ้นมามันก็ต้องมีจุดพักเพราะไม่ใช่ทําปุป๊บโอ้โหจะถึงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าก็จะเอาเข้าวของเนี่ยไปวางไว้ก่อนที่วัดผาลาดก,ก็คือเขาเรียกตัวแทนของสกีทาคามีความพยายามอันเป็นเลิศจากนั้นพอขึ้นไปอีกหน่อยนึงอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดแวะพักเขาเรียกว่าพุทธอุทยานอ่าพุทธอุทยานอนาคามี อนาคามีตรงนี้ก็คือหน่วยเสือไฟหน่วยเสเขาเรียกหน่วยไฟป่าเลยน้ําตกมณฑาทานขึ้นไปนิดนึงอยู่ฝั่งซ้ายเป็นหัวโค้งพอดีตรงนั้นเป็นที่ตั้งของอเรียกว่าเกึง่ึงวัดโบราณเพราะยังมีฐานอุโบโสถโบราณอยู่ตรงนี้นี่เองแหละที่มีความสําคัญพอสมควรเดี๋ยวหลวงพี่เล่าให้ฟังอ่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นพักอยู่ แล้วหลังจากนั้นก็สร้างกันต่อไปเลยหอดูดาวซีลินทรนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโค้งขุนการขึ้นไปอีกที่นั่นแหละจนถึงวัดพระธาตุอยสุเทพความเป็นพระอาหารหันต์ความเป็นอาหารหันต์นั่นคือความพยายามสูงสุดจนหมดสิ้นทุกสิ่งแล้วสําเร็จแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างไว้เป็นกุศโลบายทั้งหมดด้วยกันสจุดด้วยกันเนาะก็จะมีะวัดศีโสดา ที่ยังคงที่ยังคงมีมีตัวตนวัดผาลาดยังคงมีตัวตนอ่าส่วนพุทธอุทยานาคามีนั้นเคยล้างมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีกลับมาฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งและตอนนี้กลับไปล้างแต่ว่าวัดผาลาดโดยพระจารย์งสง่าเนี่ยท่านก็ดูแลอยู่เนาอะอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือวัดพระธาตุโดยสุเทพอันนี้ไม่ต้องบอกยิ่งใหญ่อยู่แล้วย้อนกลับมา ย้อนกลับมาในส่วนของอ,าอนาคามีพุทธอุทยานทำไมจึงเป็นพุทธอุทยานคือตอนแรกเนี่ยพยายามจะให้เป็นอ,อนาคามีมันจะให้เป็นวัดให้ได้แต่คราวนี้เนื่องจากว่ามันเกิดหลังการประกาศของอุทยานกว่าจะขออนุญาตกว่าจะนี่นู่นนั่นเนี่ยค่อนข้างยุงย่งยากวุ่นวายแต่ทำเป็นพุทธอุทยานได้มันมีเรื่องราวพอสมควร หลวงพี่จออําพศไม่ได้ไม่แน่ใจว่าปีห้าสามหรือหรือห้าสี่จำไม่ได้ประมาณเนี้ยแต่ที่ร,รู้ก็คือว่าหลวงพี่เองเนี่ยเอาเอาจุดจุดเริ่มต้นก่อนเลยเป็นเป็นที่ของพ,าาพระอาจารย์พระสกรรก่วมกับคุณโยงบรชาติคูฮิรันคูฮิรันรัฐทั้งสองทั้งสองท่านเนี่ยฝ่ายคารวาสและก็ฝ่ายสงร์ร่วมกันแต่ก่อนหน้านัา้นน่ยห,ห,หลวงพี่ชอบขับรถเล่นๆแล้วมี กัลายาณมิตรเป็นรุ่นน้องนั่นแหละแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วท่านฟูกท่านฟูกอยู่วัดเจดีหลวงท่านฟูกเนี่ยเก่งในเรื่องของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วนะอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ในน่าจะเป็นมอชอนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคารวาสท่านฟูกก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีวัดร้างอยู่บอกขึ้นไปสิขึ้นไปดูหลวงพี่ก็ขับรถตู้ของธรรมสถา,านขึ้นมาเฮ้ย มันเป็นฐานโบราณจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ทําการของป่าไม้ก็คือหน่วยเสือไฟนั่นน่ะซึ่งหลวงพี่แค่ๆดูเฮ้ยมันเป็นฐานแล้วทาไมป่าไม้ไปสร้างได้ยังไงวะแปลกมากเออหลวงพี่เก็บตรงนี้ไว้ในไว้ในใจเนี่ยประมาณประมาณห้าหกเดือนแล้วอย่างนั้นก็มีอ่าโยมคุณโยมวรชาติคุยฮิรันรัตเนี่ยอ่าเหมือนกับ ท่านคิดอะไรไม่รู้มาหาพระอาจารย์พระสะกรอราคือ,คอ,คอท่านถูกใจกันอะไปฟังธรรมหลวงพี่พัะสะกรท่านก็มาที่ธรรมสถา,านก็บอกอาจารย์ครับผมอยากจะอะลื้อฟื้นวัดที่หายไปวัดที่สาบสูญไปมันจะมีเรื่องของอกูอตรงตอนนั้นอบอกว่าอข้อมูลข้อมูลดาต้าเนี่ยได้ตรงกันกันกบหลวงพี่ตอนแรกนะเพราะหลวงพี่เป็นคนที่ชอบอ ของโบราณตั้งแต่อยู่สิมบก่อนแล้วชอบมากโบราณคดีแต่มันเข้าไม่ได้อก็มันจะมีกูหรือสีเอ๊ะไม่แน่ใจเรื่องมอญหรือสีอมอนหรือสีด้านบนตรงนั้นจะเป็นกูเขาเรียกที่เก็บกระดูกอะไม่รู้ของใครแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงหน่วยเสือไฟเขาบอกว่าเนี่ยมันมีสองที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ครูบาเจ้าสีวิชัยนั้นได้สร้างที่ตั้งอยู่ อันนี้หลวงพี่เล่าให้ฟังไว้ก่อนนะหลวงพี่ก็เลยมองว่าเอ๊ะบอกอพี่บรชชาติผมอะ่ะได้มีโอกาสขึ้นไปเพราะว่าขึ้นไปกับท่านฟูกขึ้นไปกับปอนก็ไปดูนะตรงนั้นเนี่ยไปสํารวจดูแล้วโอกาสเป็นไปได้ก็คือที่อที่หน่วยเสือไฟอะ่ะน่าจะเป็นอน่าจะเป็นวัดอนาคามีมันหายไปแล้วนะคืออนาคามีไม่มีอยู่ในสารระบบ น่าจะเป็นเพราะว่าวันวันก่อนเนี่ยไปแกะเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยไปแกะไปแกะพื้นพื้น,นดูเฮ้ยมันเป็นหินไอ้มันมันเป็นปูไอ้มันเป็นอิฐแล้วมันเป็นชั้นชั้น,นซึ่งมันเป็นรู้ได้เลยว่านี่คือสารอุโบสถโบราณสุดท้ายแล้วก็เป็นจริงๆเพราะว่าพอพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บผู้ที่มายืนยันตอนแรกเลยนะผู้ที่มายืนยันก่อนที่จะย้ายหน่วยเสือไฟออกมาข้างนอกเนี่ยนะครูบาดวงดีวัดท่าจำปีก่อนท่านมรณภาพ สองเดือนอ่าครูบาดวงดีว่าถ้าจำปีเนี่ยตอนนั้นท่านถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์อ่าลูกศิษย์ครูบาเจ้าสิวชัยอ่านิมนต์ครูบาดวงดีมาครูบาดวงดีก็บอกใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละบอกเฮาเคยมาอ่าเฮาเคยมาเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็ชี้อันนั้นผ่านไปพอครูบาดวงดีมาชี้จุดแล้วเฮ้ยใช่แน่นอนก็เลยอ่า เป็นเป็นที่มาที่ไปว่าโยมบราชาติกับหลวงพี่พระสกรเนี่ยมีความมั่นใจแล้วว่าใช่แน่ๆนะตรงนี้ก็เลยมองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นท่านจึงลงทุนให้หน่วยเสือไฟเนี่ยย้ายออกมาโดยการสร้างสร้างใหม่เลยสามล้านบาทยอมเสียตรงนี้เพื่อให้หน่วยเสือไฟย,าย้ายออกมาแล้วก็ทําการขุดแต่งทั้งหมดทั้งมวลจึงได้มีในส่วนของอิฐที่มี เขาเรียกว่าเป็นเป็นปีนักกษัตนระิย์น่ะอ่าแล้วแล้วพูดถึงปีพศอ,อ,อ่าของของปีที่ครูบาเจ้าอ่ะท่านสร้างเอาไว้ในอิฐยังมีอยู่ข้างบนนะคุณโยมน่ะหลักฐานคือถ้าท่านใดบอกว่ามาแอบอ้างว่าโอ้ยนี่เราเป็นคนค้นพบอานาคามีอันนั้นแหกตาอันนั้นมุสาเพราะคนที่เริ่มต้นนะ่ะหลวงพี่มีภาพหมดหลวงพี่อยู่ในเพิ่งจะค้นเจออ่าวันที่มีการขุด วันที่มีการสมโพธ์อ่านั่นแหละเพราะหลวงพี่พาสกรเนี่ยแล้วก็คุณวรชาติฝ่ายคารวะกับอ่ากับฝ่ายสงอยู่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยอ่า <c oughs> พอถึงจุดตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ทำการสมโพธิ์ณนะตอนนั้นเนี่ยคูบาหม่อนเจ้าดวงดีวัดท่าจัมปีอ่าท่านมรณภาพไปแล้วอา้าวทำไงอะ่ะไม่มีใครมายืนยันแล้วเพราะว่าคูบา ท่านมรณภาพไปแล้วปรากฏว่าเขาเรียกว่าเหตุการณ์ปฏิหารเกิดขึ้นเพราะคุณวรชาตินั้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองศรีมังคโรแห่งแห่งวัดพระธาตุสีจอมทองณนะตอนนั้นตอนนั้นท่านยังไม่ไม่มรณภาพหลวงปู่ทองก็เลยมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มาหลวงปู่ทองบอกว่าใช่ตรงนี้แหละเพราะตอนที่เราเป็นเนนอ่ะเราอะ่ะยกสำรับอาหารจากวัดผาลาดอนะ่ะ ขึ้นมาถวายคูบาสรีวิชัยกลายเป็นว่าอ้อหลวงปู่ทองเป็นพยานให้อีกรูปหนึ่งจบเลยนะน,ะนะตรงนั้นก็เลยครบสี่จุดด้วยกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอตอนแรกคุณวรชาติก็นิมนต์มีพระประจำอยู่ที่อ,อยู่ที่อนาคามีนั่นนะคือมันต้องย้าย ่าทำไมและทำไมป่าไม้จึงยอมโดยสะดุดีหมายถึงว่าย้ายจากตรงนั้นอะมาเพราะมันมีเหตุคุณโยมมีเหตุการณ์ตายเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุของเจ้าหน้าที่อันนี้หลวงพี่อ่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ทางป่าไม้นั้นรายงานให้ฟังเป็นการอ่าเขาเรียกว่าปิดชีพตัวเองโดยไม่รู้สาเหตุที่สำนักงานเลยปีละคนปีละคนแต่ แต่ปีสุดท้ายก็คือปีที่สามเนี่ยเป็นประสบอุบัติเหตุใกล้ๆกันนะตรงนั้นอ่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าพนักงานไม่สบายใจก็มันไปปลูก <c oughs> ทำออฟฟิศเรียกว่าบนฐานอุโบสถเลยอะ่ะนะมันก็เลยต้องจำเป็นต้องย้ายพอย้ายออกมาเสร็จเนี่ยคุณโยมก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้ทั้งหมดแฮปปี้แต่มันก็ยังมีเรื่องราวหลอนๆก็มีเหตุมันมีเหตุบางอย่างที่ล้างไปพักหนึ่งและถูกแล้วถูกที่อื่นเนี่ยมายึดพระที่อื่นมายึดแล้วมีเหตุว่าพระไม่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเอาพูดง่ายๆแอบกินเหล้าสุดท้ายใช้คำว่าตายแล้วกันอย่าใช้คำว่ามรณาภาพเลยอืม ก็ตายอยู่ที่นั่นอืมคือเป็นที่ที่แรงมากข้างบนนั่นหมายถึงว่าคนที่จะไปอยู่อ่ะศินต้องดีอ่าแล้วก็ต้องปฏิบัติด,ดีถึงจะไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าที่แรงอันนี้ใช้หลักกลามาสูตรนะคุณโยมเขาเรียกเขาว่าอืมนี่แหละนี่แหละอ่ะอันนี้ต้องบอกไปก่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ด หลวงพี่ก็จะไปะประจําอยู่ที่ตรงนั้นตั้งแต่ช่วงเวลาน่าจะสักห้าโมงเย็นแหละแล้วการน,นี้ก็ได้ได้รับความเมตตาจากกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยทั้งเหล่าแม่บ้านเนี่ยเขาไปเปิดลงทานเอาไว้อ่าแล้วก็กลุ่มพยากรของอะอะไรล่ะพรมยานเชียงใหม่ท่านก็เมตตาอ่ะใครอยากจะร่วมบุญตรวจดวงชะตาตัวเองก็ไปตรงนั้น อ่ะคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะแล้วแต่เ่าโยงเขจาจัดการในเรื่องของรูปแบบการทําบุญส่วนหลวงพี่เองไม่ได้มีอะไรมากนั่งงามๆอยู่นะมือมันก็คือตอนนี้มือดีขึ้นเพราะว่าอย่างวันนี้ไปหลวงพี่ไม่ใช้มือนี้เลยก็ใช้แค่มือซ้ายนช่วยท่านขนดินนิดๆหน่อยๆน,นั่นแหละเอาแล้วหลังจากนั้นอ่าเสร็จปุ๊บก็อ่าเฉพาะวันนี้นะ อืก็มาเดี๋ยวจะต้องมานั่งดูก่อนว่าจะต้องทําอะไรบ้างที่บูธตรงนั้นแล้วก็มาทสาสวิภูมิทําไปด้วยนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนั้นตามรูปการที่จะต้องทํานี่แหละนี่แหละก็ตามเหตุปัจจัยเดี๋ยวกลุ่มพี่ขอเช็คก่อนนะนิดนึงนิดนึงว่าเขาตัดไฟหรือ,อยังแต่ทําไมตัดแล้วบอกตัดไฟแล้วทําไมของหลวงพี่มันยังเปิดอยู่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ้ย หลวงพี่โยวาสองอืมครับบจารย <c oughs> ์อันนี้ตัดไฟหรือยังไม่ตัดครับเอาตกงลงตัดไม่ตัดเอวาจย์แทงใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวตัด้จะบอกเอาโอเคงั้นหลวงพี่อา่าเปิดไว้ก่อนแล้วกันเนะอะอืมเคครับ <c oughs> <c oughs> อาได้ยินบ้างเนะเาะ ก็ตามเหตุเลียวล้วนๆอันนี้เลียวแท้ๆมไม่มีตัดต่อ <c oughs> อ่าก็ตามเหตุของการจัดรายการนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าคุณโยมเขาตัดไฟคืออย่างที่หลวงพี่บอกว่าอ,อย่างที่คุณโยมได้ร่วมบุญกันมาเนาะ,ะปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็นี่แหละ มันมันได้ไม่ครบหรอกก็เดี๋ยวอาจต้องใช้เงินวัดเข้ามาช่วยมาร่วมด้วย <c oughs> ก็ตามกําลังบุญตัวเองหลวงพี่ไม่ต้องมันโอ้จะต้องกองบุญแค่นี้กไม่ทุกคนก็จะรู้นิสัยหลวงพี่ว่าแค่นี้แหละเพราะอย่างหนึง่งหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่โรงเรียนเปิดเทอมบ้างอมอีในส่วนของงานบุญต่างๆบ้างไม่กวนมาก <c oughs> ตามเหตุแล้วก็จัดการนำให้เจ้า,าวาดวันนี้ก็ไปรายงานแล้วว่ายอดทั้งหมด ได้ประมาณนี้นะครับอาจารย์อาจารย์จะเอาไว้ไหมค <c oughs> ือหลวงพี่อ่ะไม่ชอบมาถืออปัจจัยอะไรไว้คนเดียวอืมมันไม่เหมาะอืมนั่นน่ะก็เลยต้องรายงานท่านว่าอ่ะเอาไปเข้าบัญชีวัดไหมเพราะว่าจะได้อ่าเผื่อโยมที่ท่านมาทําตรงเนี้ยก็จะได้อ่าได้ปัจจัยบางส่วนไปในเรื่องของการหมุนเวียน จัดระบบทั้งหมดเพราะม่งานไฟช็อตแน่ๆนี่แหละพอพอได้สัมผัสในเรื่องของการจัดระบบไฟใหม่ดีขึ้นเลยไฟที่อุโบสถด,ดีขึ้นเนาะคุณโยมเดี๋ยว <c oughs> อย่างที่บอกว่าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยก็จะมีโอโหสีรมคือหลายท่านเป็นห่วงเหลือเกินว่าเอ๊ะแล้วโอโหสีรมจะมีไหมมี หลวงพี่ไม่เคยทิ้งตรงนี้นะในในในภาคของการโอโหสีกรรมเพราะว่าวันที่22นี้เป็นวิสาขาบูชาเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างี้วันที่20เดินขึ้นดอยสุเทพหลวงพี่จะลงจากดอยประมาณเที่ยงคืนกว่าตีห้าต้องเตรียมบินทบาทในมอชอเขาเรียกถนนเส้นวัฒนธรรมก็จะเป็นวัดฝายหินกับวัดศีโซดาเนี่ยร่วมกันแล้วก็เดินลงไปรับเป็นเขาเรียกเป็นรับรับบาท ในถนนสายวัฒนธรรมช่วงเช้าแล้วจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ต้องพักเต็มกําลังก่อนเพราะยี่สิบสองช่วงเย็นเนี่ยหกโมงเย็นคุณโยมเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะเขียนไว้เป็นการทาโอโหสีกรรมเป็นการประกาศโอโหสิกรรมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในความเป็นสมณะหลวงพี่เพราะฉะนั้นณตัวนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ไปทําในอุโบสถได้เลยอ่าอ่าโอเคเขากําลังจะตัดแล้ว เอออ่เดี๋ยวพี่ปิดก,ก่อน <c oughs> อืมก็ตามเหตุอืมตัดไฟหมายถึงตัดไฟเนาะอืม <c oughs> ก็ต้องกันเอาไว้ก่อนเห <c oughs> <t> มือพี่ก็พยายามจะดูว่าไฟมันดับไหม <c oughs> อืมอ่าเดี๋ยวขอทักทายก่อนเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนัดแนะกันอีกทีหนึ่ง คุณยมลิลลี่การนศการค่ะหลวงพี่จเจริญพรคุณยมกนิกาการนศการค่ะ,จะเจริญพรเออท่านท่านใดที่เอ,อจะร่วมบุญทีหลังเนี่ยของของสายไฟเนี่ยหลวงพี่ต้องขออนุญาตนิดน,นึงนะเพราะว่ามันมีกติกาของมันอยู่ถามว่าเงินมันพอไหมมันไม่พอหรอกแต่หลวงพี่ไม่รับมันเป็นเรื่องของสัจจะถ้าท่านใดที่ร่วมบุญกับหลวงพี่อยู่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ดี ก็วันนี้ก็เลยขอบัญชีโยมไปเพราะแต่ต้องโอนคืนหลวงพี่เป็นอย่างนี้แต่พอดีโยมบอกว่างั้นเอาตามเหตุปัจจัยของท่านเลยแล้วกันก็อโมธนาสาธุอันนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะมีกติกาสงจะทำผิดกติกาไม่ได้นะตรงนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> คือในเมื่อเราวางเราวางรูปแบบของกฎกติกาไว้เราต้อง ทำหน้าที่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันมันเหมือนกับเราลังเลแล้วก็ลั่นวาจาอะไรที่มันมันแล้วมันดูไม่มีค่าไม่ได้หลวงพี่ไม่ทําเช่นนั้นคุณโยมดาวลุ่งอ้าวจเจริญพรอืมคุณโยมนัทธิ์กาบนัสการหลวงพี่เรียวครับจเจริญพรอคุณโยมอนิวาโต น้อมกราบค่ะ,จะเจริญพรคุณโยมกนกราดกราบค่ะ